ามีและป้าป้าผู้แสนดีมาตลอด7ปีที่ใช้ชีวิตคู่ร่วมกันหนุ่มอารมณ์ดีนิกบรมบุตรก็บอกเลยว่าสีภรรยาเบนพรชิตาอยากได้อะไรไม่เคยขัดใจชี้นกเป็นนกชี้ไม้เป็นไม้ตลอดแต่มีอยู่อย่างหนึ่งที่ทำหนุ่มนิกก็ถึงกับเหวอก็ตอนว่าที่คุณแม่ลูกสามเอ่ยปากขอให้เจ้าตัวขึ้นเขียงให้คุณหมอจัดการกล่องดวงใจนี้แหละค่ะเราได้สารสัมพันธ์ความรักฉันสามีภรรยากันเมื่อไหร่หรือทีขนาดที่ไม่จำเป็นจะต้องไปทำเหรอนางไม่อยู่ฟ้องเลยนางบอกว่าพี่ยังได้หนูไม่คุ้มค่าสินสอดเลยเนาะแล้วก็ยังจะมาตอกย้ำมาตอกย้ำผมและคำถามคือให้ผมทำหมันเพื่อไม่ยอมจนกว่านางจะทำสนธิสัญญากับผมว่าจะกลับมามีความสวีทหวานฉันสามีภรรยาผมทำทันทีเลยประกาศลั่นเสียงดังฟังชัดขนาดนี้เห็นที่คุณแม่เบนคงต้องตามใจคุณสามากกว่านี้แล้วมั้งครับคริ